สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวหวังดีโทรแจ้งสายไฟไหม้เจ้าหน้าที่ชี้ถ้าไม่รู้หมู่ตำบลก็รับเรื่องไม่ได้ถึงกับทิ้งประโยคเด็ดก่อนวางสายเรียกได้ว่ากลายเป็นอีกเหตุการณ์ที่กำลังได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ทำการโพสต์ภาพและข้อความเล่าถึงเหตุการณ์ว่าตัวเองเจอเหตุไฟไหม้สายไฟฟ้าที่บริเวณหน้าโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความที่เธอเองก็เป็นพลเมืองดีจึงโทรแจ้งกับทางกฟผ.ผ่านทางเบอร์สายด่วน PEA 1129แล้วเรื่องราวมันก็ออกมาประมาณนี้เจ้าของโพสต์โทรไปบอกว่ามีสายไฟฟ้าไหม้ที่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่ค่ะPEA ตอบว่าค่ะหมู่อะไรตำบลอะไรคะเจ้าของโพสต์บอกว่าไม่ทราบค่ะขับรถผ่านแล้วเห็นเลยโทรมาแจ้งค่ะ PEA ตอบว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่สามารถรับเรื่องได้นะคะถ้าไม่ทราบหมู่และตำบลเจ้าของโพสต์ตอบว่าอ๋อค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะปล่อยมันไม่ไปแบบนั้นแหละค่ะก่อนที่จะวางสายไปอย่างไรก็ตามชาวโซเชียลต่างก็โต้แย้งกันบางก็เห็นด้วยบางก็เห็นต่างออกไปโดยได้มีผู้แสดงความคิดเห็นว่าแชงกรีลาเชียงใหม่มันมีทั่วประเทศหรือคะถึงบอกเขาพูดไม่รู้เรื่องอีกท่านบอกว่าเวลามีเหตุอะไรถ้าแจ้งศูนย์ใหญ่1129เขาก็ต้องขอทราบที่เกิดเหตุแม้แต่ไฟดับเขาก็ต้องถามว่าที่ไหนเขาจะได้ประสานให้เขตที่รับผิดชอบดำเนินงานถ้าเราไม่รู้ว่าตรงนี้คือตรงไหนคิดว่าเราต้องทำไงอ่ะต้องสุ่มโทรไหมหรือต้องโทรแจ้งเขตทั่วประเทศให้ไปสำรวจเอาจริงๆมันก็ตลกหลายแหละแต่การที่โทรไปบอกศูนย์ใหญ่1129ว่ามีไฟไหม้ไม่บอกเขตเขาจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ตรงไหนจังหวัดไหนลองเป็นเราดิอยู่ๆมีคนโทรมาบอกว่าไฟไหม้เราก็ต้องถามว่ามันไม่ตรงไหนถูกป่ะแล้วถ้าคนแจ้งไม่รู้คนรับเรื่องจะรู้ไหมล่ะอีกท่านบอกว่าพิกัดชัดเจนขนาดนี้ยังไม่รับเรื่องอีกสุดยอดพนักงานดีเด่นแห่งปีเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ